ับนี่คือรายการโซเชียลคาเฟ่รายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในกระแสและนอกกระแสแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันอย่างถึงกึนกึนและกึนทุกวันเสาร์สองทุ่มถึงสามทุ่มครับทางช่องทรูปลูกปัญญาโทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรมทรูวิชั่น9ค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมแปร์ค่ะแล้วก็ปุ้ยครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือน้องสนุกทำไมต้องตีลังกาตีลังกาแรงเพราะอะไรน้องน่าตกใจทำไมอ่ะปกติรายการของเราคือวันอาทิตย์ใช่หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มตอนนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นวันเสาร์สองทุ่มถึงสามทุ่มดึกเข้าไปอีกใช่ไหมนอร่าไม่ตกใจเลยเปล่าค่ะนอร่าไม่ได้ตกใจเลยอ้าวอ้าวแล้วทำเสียงกันทำไมลูกใจนอร่าบ้างเรียกร้องความสนใจผู้หญิงเรียกร้องความใจฟาดเข้าไปนะจ๊ะซับฟาดนอร่าค่ะพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยคะวันนี้แบบว่าคิดเรื่องนึงขึ้นมาได้เรื่องอะไรฮะบังเอิญแบบว่าไปคุยกับเพื่อนกันว่าเอ๊ะแกมีรักครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่อย่าบอกเธอรักครั้งแรกนี่มีรักครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับจริงๆไม่รู้ว่าเรียกความรักหรือเปล่าแบบว่าเป็นแบบแอบชอบเพื่อนด้วยกันดีกว่าเออแบบช่วงประมาณม .6 ม .6 ใช่ไหมเออโอ้โหโตแล้วเหมือนกันนะคือก่อนนั้นไม่มีเลยนะก่อนนั้นนี่คือไม่มีความรักเชิงชู้สาวกับใครเลยไม่คิดอ่ะคือกินหลับอิ่มแล้วก็เข้านอนอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบคนใช่ไหมฮะไม่ได้ชอบชอบคนชอบคนเออไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างพี่ปุ้ยอะคะเริ่มชอบคนตั้งแต่ป .6 อะไรอย่างเงี้ยนะว้าวแกแดดไหมไม่เรียนหนังสือเหรอเออแต่ไม่นะปกติป่ะอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นอะแต่ปกติใช่ไหมเราก็มีแฟนกันแล้วนะเป็นแฟนกันแล้วแกแดดไปนิดนึงนะไม่แต่ว่าพี่ปุ้ยเรียนโรงเรียนสหมาใช่ไหมเราโรงเรียนหญิงล้วนมาตลอดชีวิตอ๋อแล้วที่เมื่อกี้บอกเพื่อนที่ว่าจ้ะเอ๊ะเป็นเพื่อนนอกโรงเรียนไม่บอกอันนี้เก็บไว้เป็นปริศนาแล้วกันนะครับน้องแปรค่ะพี่ปุ้ยอาทิตย์ที่ผ่านมาไปทำอะไรมาบ้างแอมแปรใช่ไหมแอมแปรก็มีแบบว่าไปเที่ยวตลาดรถไฟมาโอ้คนเยอะมากโอ้โหเบียดกันแบบอึดอัดแน่นเอียดเบียดมันเข้าไปเลยแต่ถือได้ว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่แบบอากาศเย็นนิดนึงไงอากาศดีคนก็ไปเยอะก็เลยเดินสบายๆขับรถไปหรือเปล่าเปล่าโอ้โหถ้าขับรถไปนี่ลำบากมากเลยนะรถเยอะมากกว่าจะขับเข้าไปได้นี่เป็นชั่วโมงเลยทั้งที่บ้านใกล้โหส่วนพี่น้องแปะพี่ไปดูละครเวทีมาเรื่องฮามากมากเรื่องฮามากมากไม่ใช่ลัมซิงซิงเกอร์โอ้มาร้องเพลงมาบรรเลงให้หายเศร้าคุณแพนเค้กคุณเต๋อคุณโอปอคุณโอปอเป็นเคยเป็นละครเวทีของคณะพี่มาก่อนซึ่งตอนนั้นเป็นละครนิสิตนิเทศจุฬาพี่เข้าปีหนึ่งพอดีเล่นเป็นอะไรรู้ไหมอะไรหางเครื่องลำซิ่งมาแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยคุ้มกับสั่งว่าปุ้ยเต้นนะก็คือเต้นแบบให้หน้าไร้อารมณ์อะแต่เต้นให้แรงอย่างเงี้ยก็เลยทำอย่างนี้เลยแล้วจนแบบพี่นางเอกซึ่งตอนนั้นพี่นางเอกชื่อพี่ฝนบอกว่าเออปุ้ยนี่ซีนของพี่ว่ะคือเธอแย่งซีนเขาคือตอนซ้อมใหญ่คือแบบคนมองแดนเซอร์เลยอะมากกว่ามองนักร้องก็เลยแบบเอ้ยเราเต้นแรงไปหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เต้นแรงป่ะมากนี่ขนาดนั่งอยู่ด้วยนะ okay. เอางี้ดีกว่าเมื่อกี้แหมว่าพูดถึงเรื่องลัมซิงซิงเกอร์นะก็เป็นละครเวทีที่น่ารักนะแอบแปรก็มีเรื่องราวน่ารักมาเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะพี่ปุ้ยจะน่ารักแค่ไหนครับน้องแปรนี่เลยค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่กับคุณลูกคนหนึ่งค่ะซึ่งคุณแม่กับคุณลูกคนนี้เนี่ยนะคะคือ คุณลูกเนี่ยอายุเพียง13ปีแล้วยังไงจ๊ะก็คือคุณแม่เนี่ยเขาซื้อไอโฟนให้กับลูกของเขาค่ะพี่ปุ้ยก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเออก็คุณพ่อคุณแม่ซื้อมือถือให้ลูกไอโฟน5อย่างนี้น่าจะไม่ก็ไอโฟนธรรมดาเขาไม่ได้ระบุมาเขาไม่ได้ระบุบอกว่าไอโฟนนี่แหละนะคะเรื่องนี้เขาเอามาจากเว็บไซต์ www.theblaze.com ค่ะพี่ปุ้ยครับผมคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือคุณแม่เนี่ยนะคะเขาก็แบบว่าซื้อมือถือมาเสร็จเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ให้คุณลูกเนี่ยใช้แบบสบายใจอะไรอย่างนี้นะเขามีการตั้งกฎขึ้นมาค่ะพี่ปุ้ยเขาบอกว่าโหไม่งั้นนั้นลูกของเขาเนี่ยก็จะแบบว่าติดการใช้โทรศัพท์เนี่ยงอมแงมแล้วก็อาจจะไม่ยอมเรียนหนังสือเลยก็ว่าได้ทีนี้ค่ะคุณแม่ก็เลยตั้งกฎขึ้นมาทั้งหมด18ข้อด้วยกันพี่ปุ้ยเนี่ยไปจะเล่ามา18ข้อเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวเราต้องขอคัดมาแล้วกันเอาที่เด็ดๆไม่ไหวนะยืดไปทั้งวันอ่ะเอามา5ข้อละกันค่ะข้อแรกค่ะคุณแม่บอกเลยนะคะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันเป็นของฉันนี่มันเป็นโทรศัพท์ของแม่แม่ให้ลูกยืมใช้ดังนั้นแม่มีสิทธิ์สูงสุดว้าวนี่เลยมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ประมาณนั้นถูกต้องวันไหนฉันไม่อยากจะให้เธอยืมฉันก็ไม่ให้ยืมอย่างนี้เลยแม่เหยอะนะอย่างที่สองค่ะคุณแม่บอกว่า
แม่จะต้องรู้พาสเวิร์ดทั้งหมด oh, no. จะมาตั้งล็อกให้คุณแม่ไม่เห็นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จะแอบคุยไลน์กับกิ๊กกี่คนอะไรเงี้ยคุณแม่รู้หมดตั้งได้แต่ต้องบอกพาสเวิร์ดแม่ทั้งหมดแล้วจะตั้งไปทำไมล่ะ นะ ข้อที่3ค่ะคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดมีสายเข้านะคะแล้วมันขึ้นคำว่ามัมหรือว่าแดดสิ่งที่คุณจะต้องทำคือรับสายห้ามเมินเฉยต้องรับเลยเด็ดขาดไม่ว่าจะยังไงก็ต้องรับและจะต้องรับขึ้นมาอย่างสุภาพที่สุดนี่เขาระบุได้เหรอว่ารับมาอย่างสุภาพที่สุดต้องทักทายอย่างสุภาพด้วยสวัสดีครับคุณแม่จะมาหรอโลงยังไม่ได้ยึดเลยไม่ได้นะต้องสวัสดีครับคุณแม่ต้องพูดจาสุภาพด้วยนะคะต่อมาค่ะบอกว่านะคะลูกเนี่ยจะต้องส่งโทรศัพท์คืนคุณแม่นะคะเวลา 1:30 ของวันจันทร์แล้ววันถึงวันศุกร์ละครหลังข่าวยังไม่เริ่มเลยต้องคืนมือถือแล้วข่าวยังไม่มาเลยอ่ะข่าวพักค่ำยังไม่มาเลยก็ต้องคืนโทรศัพท์คุณแม่แล้ว นะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ต่อรองให้ได้ค่ะเพิ่มเป็น 3:00 ตรงจะรีบเมาอะไรกับเพื่อนนี่ก็ต้องรีบเลยใช่ไหม 3:00 ปุ๊บต้องคืนเลยนะคืนเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าลูกมีความจำเป็นล่ะที่จะต้องโทรศัพท์หาเพื่อนทำไงใช้โทรศัพท์บ้านค่ะโดยที่แต่ว่าคุณแม่บอกเลยนะคุณแม่ก็มีแบบว่าเธอก็ใช้โทรศัพท์บ้านสิแต่ว่าถ้าเกิดว่าก็ต้องเกรงใจพ่อแม่เพื่อนเขาด้วยนะก็ใช้สิก็คืออย่าใช้เลยอะนะถ้าไม่จำเป็นอะอย่างนั้นแหละคือคุณแม่รู้สึกว่านี่ยังไงล่ะคือไม่อยากจะสนับสนุนให้ลูกเนี่ยโทรศัพท์ตอนดึกดื่นนะคือมันเป็นเวลาของการเข้านอนก็ต้องเข้านอนสินะและอย่างที่5ค่ะคุณแม่บอกว่าจะไม่ให้พกไปโรงเรียนโดยเด็ดขาดก็ว่าถ้าเกิดคุณแม่จะตั้งอย่างเงี้ยอย่าให้ลูกใช้เลยไหมกลับมาถึงบ้านก็ห้าโมงเย็นแล้วอะคือแก๊ปที่ใช้โทรศัพท์มือถือนี่ได้ประมาณ2ชั่วโมงอะประมาณเอาไว้ทำอะไรอะเล่นเกมสตรีทเนี่ยหรอหรือว่าเล่นเฮเดย์อย่างเงี้ยนะปลูกฟาร์มปลูกผักกันไปนะคือคุณแม่ให้เหตุผลนะคะในการที่ไม่ให้ลูกเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือไปเพราะว่าคุณแม่บอกว่าไม่งั้นเนี่ยลูกเนี่ยจะขาดทักษะการเข้าสังคมกับเพื่อนๆค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโหไปโรงเรียนทำยังไงก็ไปนั่งไลน์นั่งแชทกับเพื่อนแล้วก็คือไม่ยอมสื่อสารกันด้วยปากพี่ปุ้ยเขามีเหตุผลเวลาเราจะเป็นเพื่อนกับใครนี่เราต้องแบบฝึกที่จะทำแสดงออกทางสีหน้าใช่ไหมมากกว่าเราพิมพ์ไปแค่ตัวหนังสืออย่างนี้ถือได้ว่ากฎแต่ละข้อค่ะน่าสนใจมากจริงนะคะคือจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้แค่กับ iPhone อย่างเดียวนะจริงๆกฎเหล่านี้เนี่ยแปลว่าน่าสนใจคือเราสามารถใช้กับโทรศัพท์รุ่นอื่นๆก็ได้นะเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยบางทีเนี่ยโหคือเราแชททั้งวันเนี่ยอย่างแรกที่คุณแม่บอกถูกต้องเลยก็คือเรื่องของแบบว่าการเข้าทักษะการเข้าสังคมเนี่ยมันจะน้อยลงครับผมคือเหมือนเราเอาแต่มัวแชทอะแล้วเราไม่ได้แบบเงยหน้าขึ้นมาคุยกันเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบว่าโหขาดทักษะตรงนี้ไปอย่างที่สองเนี่ยคือบางทีโทรศัพท์จนแบบไม่รู้เวล่ำเวลาพี่ปุ้ยเคยเป็นไหมสมัยวัยรุ่นอะโอ้โหฉันต้องใช้คำว่าสมัยวัยรุ่นตอนเด็กๆค่ะก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีนี่เข้าไปเล่นอย่างนั้นอันนี้ไปยังเป็นอยู่รู้ดีเลยคือแบบว่าติดโทรศัพท์จนแบบคุยจนดึกจนดื่นอย่างนี้วัยรุ่นอะวัยรุ่นแหละแต่ไม่รู้รุ่นไหนนะวัยรุ่นแบบทีนเอดอะรุ่นเก่ารุ่นแก่แล้วก็นะก็ถือได้ว่าเป็นกฎที่น่าสนใจนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองใช้ดูได้นะเพราะว่าอาจจะต้องแบบมีการควบคุมเวลาการใช้โทรศัพท์เนี่ยแอมแปลชอบนะว่าเวิร์กนะก็ถ้าแอมแปลชอบเนี่ยเดี๋ยวขอเบอร์คุณแม่แอมแปลหน่อยก็อยากจะให้คุณแม่แอมแปลค่ะควบคุมการใช้โทรศัพท์ของน้องแอมแปลด้วยคุณปุ้ยค่ะขออภัยนะเอางี้ดีกว่าค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะรู้กฎข้ออื่นๆอีกค่ะก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันค่ะได้ที่ www.theblaze.com ค่ะพี่ปุ้ยคะพี่ปุ้ยมีความเชื่อกับอะไรบางอย่างไหมเชื่อว่าตัวเองบินได้อะไรเงี้ยอ๋อแบบเชื่อแบบพี่ตูนอะไรเงี้ยใช่ไหมตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการบินได้หรือเปล่าช่วงหน้าค่ะนี่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องความเชื่อค่ะพี่ปุ้ยความเชื่อค่ะพี่ปุ้ยตอนเด็กๆเนี่ยพี่ปุ้ยมีความเชื่ออะไรบ้างไหมโอ้โหแปลกๆเยอะมากน้อยแต่ประมาณว่าในโรงเรียนมัธยมอ่ะน้องแปรจะมีแบบเขามีแท่นอะไรแท่นนึงอ่ะที่ห้ามเดินข้ามอ่ะน้องแปรถ้าเดินข้ามไปแล้วจะเอ็นไม่ติดอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอยากให้ใบไม้ที่กรอบๆอ่ะที่มันแบบแห้งแล้วอ่ะร่วงใส่หัวฟิลอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวเข้าใจป่ะทำไมอ่ะถ้าร่วงลงมาแล้วจะทำไมอ่ะมันจะเอ็นไม่ติดฟิลอย่างนั้นอ่ะอะไรแบบนั้นต้องเป็นใบไม้ใต้ตึกนั้นอะไรฟิลอย่างเงี้ยน้องแปรมีไหมฮะของแอมแปรก็จะมีแบบว่าปวดท้องประจำเดือนให้ไปนั่งถูกับบันไดลงมา3ขั้นแล้วจะหายจริงปะซึ่งต้องกินพาราพ
หายด้วยพาราอะไรแบบนี้ค่ะนะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็มีความเชื่อแบบเยอะแยะเลยนะเยอะแยะซึ่งเป็นแบบว่าคือเป็นความเชื่อที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเราเนี่ยสอนมานะเวลาที่เราทำอะไรผิดๆเนี่ยนะคะคือแบบว่าบางทีเนี่ยเราก็อยากจะรู้อยากจะเห็นแบบทำอะไรไม่ได้แบบคือมันผิดอ่ะแบบคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยจะแบบอย่าทำนะไม่งั้นจะแบบอย่างนั้นอย่างนี้คือมีแบบอุบายขึ้นมาให้เรารู้สึกกลัวที่จะทำอย่างนั้นถูกต้องเขาเรียกว่ากุศโลบายนั่นเองนะอันนี้ค่ะนำมาจากเว็บไซต์เด็กดี .com นะคะพี่ปุ้ยอ่ะไปดูที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะตอนเด็กๆเคยได้ยินไหมคะเขาบอกว่าเวลาทานขนมหวานๆเนี่ยหรือว่ากินลูกอมแล้วไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยนะแมงจะมากินฟันโอ้โหแมงอ่ะเราก็คิดว่าโอ้โหหนอนมันคงชายอยู่ในฟันเราซึ่งพี่เชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาที่พี่อย่าฟันผุแล้วพี่ไปเหมือนไปหาหมอฟันอย่างเงี้ยหมอฟันก็แบบอ้าวแมลงออกมาแล้วแมงออกมาแล้วแมงออกมาแล้วนะหมอยังหลอกเลยอ่ะหมอยังหลอกเลยแล้วก็เชื่อว่าอุ้ยแมงออกมาแล้วแมงออกมาแล้วโอ้ยมันจะออกไปแล้วอะไรเงี้ยใช่เห็นเป็นผ้าเป็นหนอนที่มาชายอยู่ในเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่แต่ฉันเคยถามคุณแม่นั้นไหนอ่ะหนอนแม่บอกไม่แมงเป็นแบบเป็นเม็ดดำๆตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบเออมันคงมีครับแบบเออก็เชื่อนะเชื่อใช่ไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยพอเราโตขึ้นมานะคะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็อธิบายไว้ค่ะว่าคือการที่เราฟันผุเนี่ยมันเกิดจากแบคทีเรียซึ่งพอเวลาที่เรากินของหวานหรือว่าอย่างพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งอะไรอย่างนี้เข้าไปเนี่ยนะคะพวกเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็จะใช้เศษอาหารเหล่านี้เนี่ยแหละสร้างกรดขึ้นมาทำลายฟันนั่นเองเนี่ยคือความคิดที่ถูกต้องคือ มันคือหลักการที่ถูกต้องไม่ใช่แมงกินฟันครับผมค่ะน้องน้องแปลเรื่องต่อไปนะเป็นความเชื่ออีกเหมือนกันเป็นความเชื่อที่เรียกว่าเชื่อผิดๆอ่ะโดยที่ไม่ได้เป็นแบบกุศโลบายอะไรมาเพื่อแบบสอนใจหรือว่ามาหลอกล่ออะไรเด็กๆเลยคือความเชื่อที่ว่าผมเนี่ยยาวมาจากส่วนปลายผมไม่ได้ยาวมาจากโคนไม่จริงนะอันนี้ไม่จริงเลยดูจากผมแอมแปร์ก็ได้ว่าทำไมคือเห็นไหมว่าเราทำสีผมดังนั้นเนี่ยเห็นโคนผมไหมคะมันเป็นสีดำแล้วเห็นปะแน่นอนเลยว่าผมเนี่ยมันต้องงอกมาจากหนังศีรษะสิแล้วถ้าเกิดว่าผมเนี่ยยาวออกมาจากปลายอ่ะถ้าเกิดเราโกนผมหมดหัวอย่างนั้นชาตินี้ผมจะไม่ขึ้นอีกเลยถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีปลายผมให้เราขึ้นแล้วอ่ะก็นั่นน่ะสิคิดได้ยังไงอ่ะคิดได้ยังไงแต่มันมีคนเชื่อแบบนี้ไงค่ะอย่างต่อไปค่ะเคยได้ยินไหมอย่ามองนะอย่ามองคนโป้นะไม่งั้นจะเป็นตากุ้งยิงโอ้โหมีหน้าตากุ้งตากล้องนะตากุ้งยิงกันใหญ่เลยนะไม่รู้ไปทำอะไรกันมาไม่ใช่มองคนโป้ด้วยสิ เออนะอันนี้ได้ยินบ่อยมากค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ไงคือถ้าแบบว่าคนไหนเนี่ยนิสัยไม่ดีนะชอบไปแอบส่องดูคนอาบน้ำเนี่ย คือคุณคิดออกแหมตามรูห้องน้ำเนี่ยมันก็จะอาจจะแบบมีฝุ่นมีสกปรกอะไรอย่างเงี้ยมีเชื้อโรคอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่คุณนำดวงตาคุณเนี่ยไปสัมผัสหรือไปใกล้ๆกับบริเวณนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ดวงตาคุณเนี่ยจะติดเชื้อทำให้เป็นตากุ้งยิงโอ้โหน้องแปรพูดแล้วดูเป็นวิทยาศาสตร์มากเห็นปะทำไมพูดได้ดีขนาดนี้ เห็นภาพเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นกุศโลบายในการที่จะสอนเด็กๆว่าเนี่ยไม่ควรที่จะไปวิตฐานแอบดูใครอาบน้ำนะหรือว่าแบบไม่ควรที่จะแบบโหมันเสียมารยาทมันไม่ดีอ่ะเออนะค่ะอีกอย่างนึงน้องแปรนะฮะห้ามเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนวันนี้ได้ยินเพราะเดี๋ยวผีจะพาไปแอบจริงๆจะพาไปเลยแล้วหายไปเลยเด็กๆชอบเล่นมากชอบเล่นมากนะฮะอันนี้เล่นกันทุกบ้านเลยอันนี้เชื่อว่าเป็นแบบกุศโลบายอีกเหมือนกันนะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคงไม่อยากให้ลูกๆเนี่ยไปเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเพราะว่ามันก็อันตรายจริงๆไม่รู้มีอะไรซุ่มอยู่หรือว่ามีอะไรแบบมิดีมิร้ายที่จะแบบทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน้องแปรหรือบางทีมันอาจจะสะดุดล้มเพราะมืดไงแสงไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปเหยียบอะไรที่มันแบบตำขาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็อันตรายเขาก็เลยบอกว่าอย่าเล่นตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวผีจะเอาไปอย่างนี้เนาะเพราะบางทีงูเงยมันลงมาแรงอีกเอองูอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ่ะต่อไปค่ะพี่ปุ้ยเคยแบบว่ากลืนเมล็ดแบบพวกเม็ดแตงโมอะไรอย่างงี้ลงไปไหมเคยเลยครับแล้วแบบว่าเออคุณแม่บอกอย่ากลืนนะพวกเม็ดฝรั่งเนี่ยไม่งั้นมันจะไปงอกในท้องอ๋อสีเขียวอารามขึ้นมาเลยในท้องเป็นใบขึ้นมาเลยมีเพื่อนฉันเล่าให้ฟังแบบว่าเคยกลืนเม็ดฝรั่งเนี่ยแหละแล้วก็แบบร้องห่มร้องไห้กลัวแบบว่าต้นฝรั่งจะงอกในท้องเพื่อนอายุกี่ขวบตอนนั้นตอนนั้นเด็กเพื่อนเด็กเล่าให้ฟังนึกว่าแบบเข้ามหาลัยแล้วครูอย่างนี้ไม่แพ้ดูหนังทีมเบอร์ตันมากเกินไปไงแฟนซีแบบทุกอย่างเลยชีวิตนี้เออไม่จริงนะคือจริงเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวเมล็ดเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเกิดการย่อยไปเองนะถ้าเกิดว่าไม่ย่อยเนี่ยมันก็จะมีการถูกกำจัดออกมานะในรูปแบบของอุจจาระเออหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ย่อยหรือมันไม่ได้ขับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้คุณเนี่ยท้องอืดก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบนั่นเองเออถ้าเกิดว่ามันหลุดเข้าไปสะสมเนี่ยมันก็จะเป็นไส้ติ่งได้แล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเราก็ควรที่จะต้องคายเมล็ดพวกนั้นออกมานะคะเพื่อป้องกันการติดคอหรือว่าแบบว่าอาจจะเกิดการสำลักได้
น้าไม่ใช่เห็นบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวมันก็อึออกมานี่ก็เลยแบบกลืนซะเลยเหมือนคายความจริงออกมาใช่ไหมเก็บไว้มากบางทีมันก็เป็นตะกอนในใจไงก็คายมาเลยด่าเดี๋ยวติดคอคนละเรื่องดีกว่าเปรียบเทียบทำไมครับผมน้องแต่ต่อไปเป็นความเชื่อที่ผิดอีกเหมือนกันค่ะความเชื่อที่ว่ากินเยอะแล้วท้องจะแตกออกมาเหมือนชูชกท้องแตกในที่นี้คือเขาเชื่อว่าท้องระเบิดออกมาเลยมันแหวกเนื้อออกมาเลยแล้วก็เห็นลำไส้เห็นอาหารที่กินเข้าไปอย่างนั้นเลยเอ้ยดูกันหนังการ์ตูนมากนะพวกนี้เฮ้ยฉันเคยเห็นคือฉันน่ะเคยดูละครตอนเช้าไงคุณแบบว่าจักๆวงๆอะไรงี้แล้วแบบว่าเรื่องกันหาชาลีแล้วก็แบบว่าเนี่ยมันมีชูชกจริงๆแล้วเขาก็แบบด้วยความโลภทานเข้าไปทานเข้าไปแบบเงี้ยก็ท้องแตกแตกจริงแบบระเบิดมาเลยระเบิดออกมาเลยเหมือนยางระเบิดอย่างนั้นเลยอ่ะจริงๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้สำหรับคนเรานะครับเพราะว่าการกินอาหารเยอะๆเนี่ยท้องเราคงไม่แตกออกมาหรอกเพราะว่ากระเพาะอาหารของเราอ่ะสามารถขยายตัวได้ถึง40เท่าน้องแอมแปร์และถึงหัวจะกินอิ่มท้องตึงขนาดไหนอ่ะเนื้อท้องของเรามันคงไม่แหวกออกมาแบบในการ์ตูนแบบนั้นหรือแบบในละครแบบนั้นนะฮะเคยเห็นแบบว่ารายการพวกแข่งกินไงที่เขาแบบว่าทานเข้าไปมากๆนะสุดท้ายเขาก็อ้วกออกมาอาเจียนออกมาคือถ้ามันไหวจริงๆอ่ะร่างกายของเราก็รับไม่ได้แล้วก็จะอาเจียนออกมาเองถูกต้องหรือไม่ก็จะแบบโอ้โหจุกมากๆแบบทรมานจากความจุกอ่ะเท่านั้นแต่ท้องไม่ได้แหวกออกมาจริงๆน่ากลัวไปนะอ่ะอีกความเชื่อนึงค่ะกินยาสีฟันแล้วฟันจะสะอาดอันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สอนนะเด็กคิดกันเองคือยาสีฟันของเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบกลิ่นโคล่ากลิ่นองุ่นกลิ่นส้มงี้ก็จิบๆเข้าไปมันหวานนะน้องๆก็เลยแบบการกินยาสีฟันเข้าไปหนึ่งปื๊ดเนี่ยก็จะทำให้ฟันสะอาดแล้วถามว่าน้องเห็นไหมว่าเศษอาหารมันยังติดอยู่อ่ะคือการกินยาสีฟันเข้าไปมันไม่ได้ล้างแบบอย่างนี้ออกไปถูกน้องไม่รู้น้องไม่สังเกตคือน้องก็รู้สึกแค่ว่าโอ้หอมๆเย็นๆนะก็เลยแบบว่ากลืนลงไปซะจริงๆนี่ผิดนะคะการกินเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ทำให้ได้รับสารฟูอะไรในยาสีฟันนะจ๊ะสิ่งที่คุณจะได้รับเข้าไปแทนเนี่ยมันเป็นพวกสารกันบูดแทนนะพี่ปุ้ยสารแต่งสีอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะเป็นอันตรายกับเด็กๆค่ะพี่ปุ้ยอันนี้ต้องระวังนะอย่าให้แบบว่าให้เด็กเนี่ยกลืนกินยาสีฟันเข้าไปนะเปลี่ยนความเชื่อซะนะเป็นไงแต่ละข้อก็เคยได้ยินมาบ้างแล้วนะอย่างห้ามเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะพวกแบบทานข้าวไปร้องเพลงไปจะได้สามีแก่เคยได้ยินไหมอันนี้ไม่เคยได้ยินอันนี้โอ้โหอยู่ในวงสาวๆมากมีทานข้าวไปแล้วก็นอนไปชาติหน้าจะเกิดเป็นงูอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะซึ่งความเชื่อเหล่านี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยนะคะก็เป็นกุศโลบายที่ผู้ใหญ่เนี่ยต้องการห้ามเด็กๆเนี่ยให้ทำไม่ให้ทำในสิ่งที่แบบว่าอันตรายเท่านั้นเองถ้ามองจะเป็นตากุ้งอย่างเงี้ยนะผู้ใหญ่ก็เลยแบบว่าออกกุศโลบายเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนค่ะยังมีความเชื่ออื่นๆอีกมากมายเลยนะแล้วแบบว่าที่เรายังไม่ได้พูดไปแล้วก็อยากจะนำมาแชร์กันค่ะก็สามารถนำมาแชร์นะคะได้ที่ www.facebook.com/socialcafetv ค่ะครับผมน้องแอมแปร์เดี๋ยวช่วงหน้าครับมีเรื่องอะไรมาเล่าให้พี่ฟังอีกไหมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเล่นค่ะพี่ปุ้ยอยากเล่นจังเลยช่วงหน้าค่ะโตแล้วนะโตแล้วจ้ามาจ๊ะจิงจามาจ๊ะจิงจามาจ๊ะจิงจ๊ะเอ๊ะมันไปปะทำไมครับพูดถึงเรื่องของเล่นไม่ใช่เหรอเมื่อกี้บอกใช่แล้วจามาทักจิงจานี่มาจากไหนอ่ะก็ดูเป็นแบบว่าเด็กๆแสนโซนอะไรอย่างงี้ไงแก่นเซียวแสนโซนเออเป็นยังไงล่ะนะพูดถึงของเล่นดีกว่าตอนเด็กๆพี่ปุ้ยเล่นของเล่นไหมคะเล่นเล่นอะไรบ้างโอ้โหชอบเล่นอันนี้มากเป็นตุ๊กตุ่นดราก้อนบอลอะไรเงี้ยสะสมเล่นกับพี่เล่นยังไงฉันเคยเห็นแบบเด็กผู้ชายคืออะไรอ่ะแล้วก็แบบหรือไม่ก็ต้องเป็นแบบว่าหุ่นยนต์แบบพวก Power Ranger อะไรเงี้ยมันจะมีประกอบร่างมาแยกทีละชิ้นนึงอะไรแล้วก็มาประกอบร่างกันอย่างเป็นแบบหุ่นยนต์ใหญ่ๆขึ้นมาได้บางคนจะชอบเล่นกันดั้มแต่กันดั้มอ่ะพี่ไม่ชอบเพราะกันดั้มมันดูแบบยากอ่ะน้องแปชอบเล่นอะไรตุ๊กตากระดาษบาร์บี้ไม่เล่นไม่เล่นไม่มีเงินจริงๆคือตุ๊กตากระดาษมันถูกอ่ะแล้วก็แบบซื้อชุดได้เยอะแยะเลยดาวกระดาษอย่างนี้เล่นไหมดาวกระดาษ What? คืออะไรพี่ปุ้ยอยากทำมาให้เธออ่ะทำเรื่องเลยดีกว่า ให้ดาวกระดาษนี้เป็นเพื่อนเธอไม่เคยฟังเหรอเคยผู้หญิงไงชอบพับอ่ะมีผู้หญิงเคยพับให้ด้วยคือแม่อยากจะเล่าว่างั้นเถอะเท่านี้คืออยากจะบอกว่างั้นเถอะว่าแบบมีสาวอย่างนี้ทำให้คืองี้ค่ะแอมแปร์แอบไปเก็บภาพบรรยากาศงานมานะคะงานนี้ค่ะมีชื่อว่า Thailand Toy Expo 2013ค่ะพี่ปุ้ยครับผมนะจ๊ะงานนี้ค่ะก็จัดขึ้นนะคะในวันที่ 10-13 มกราคมที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเอง
นะไปเก็บภาพมาเรียบร้อยแล้วพี่ปุ้ยครับผมโอ้โหคือภายในงานเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าของเล่นเจ๋งๆเนี่ยเพียบขนาดเราไม่ใช่เป็นเด็กนี่เรายังอยากแบบไปเล่นเลยเนาะได้อยากจะเห็นอยากจะไปแล้วใช่ไหมอยากจะไปเลยตอนนี้เลยเก็บภาพมาด้วยไปดูกันเลยดีกว่าค่ะMy name is Brian Lee. I'm from Foxbox Studio. We came all the way from Jakarta to attend the Thailand Toy Exhibition in Bangkok. This is amazing. To be honest, I've never seen so many toy people together here. I get a chance to meet so many people here today. So it's been really fun. It's been a really hectic and fun day.2013เนี่ยนะคะภายในงานเนี่ยเขาได้แบ่งออกเป็น5โซนด้วยกันค่ะคือเรียกได้ว่าเอาใจทุกเพศทุกวัยเลยค่ะโซนแรกนะคะคือเวทีใหญ่ค่ะไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะมีการจัดที่เวทีใหญ่นี้ค่ะโซนต่อไปค่ะโซนที่2คือ Designer Toy Planet ค่ะพี่ปุ้ยโซนที่3ค่ะเรียกว่า World Masterpiece ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นบูธของ 3A นั่นเองค่ะพี่ปุ้ยนะโซนที่4ค่ะเรียกว่า Boy Toy Attack ค่ะเป็นโซนของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายนะคะพวกของเล่นหุ่นยนต์ต่างๆนั่นเองนะคะและโซนที่5ค่ะคือ Youth Paradise ค่ะเป็นโซนของเล่นสำหรับเด็กๆนั่นเองเรียกได้ว่าครบทุกเพศทุกวัยจริงๆมีทั้งหมด5โซนด้วยกันค่ะพี่ปุ้ยนะคะและนอกจากนี้ค่ะภายในงานเนี่ยนะยังมีของเล่นแบบโอ้โหเรียกได้ว่าเจ๋งๆแล้วก็หาดูได้ยากอีกด้วยค่ะพี่ปุ้ยโอ้โหอิจฉาเด็กกับน้อยแปรอิจฉาไหมไม่หนิฉันก็ยังเป็นเด็กอยู่ขอพื้นที่เล็กๆนั้นยังเป็นเด็กอยู่ได้ไหมจ้ะพอแล้วนะค่ะมีไหมมีผู้ใหญ่ไปบ้างไหมน้อยแปรดูจากบรรยากาศมีก็แบบว่าคุณพ่อก็พาลูกเด็กๆไปแต่ก็มีนะรุ่นแบบเราๆก็แบบว่าไปดูของเล่นแบบเจ๋งๆอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะนะภายในงานค่ะยังมีการโชว์นะคะจากแบรนด์ 3A ด้วยนะคะแบรนด์นี่โอ้โห 3A นี่แบบว่าเป็นของเล่นที่แบบสุดยอดมากเลยนะเขาก็มีการนำของเล่นเนี่ยนะคะมาขายในงานนี้ด้วยค่ะซึ่งของเล่นที่เขานำมาขายค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นของเล่นที่แบบหายากอ่ะพี่ปุ้ยคือทำขึ้นมาแค่แบบอย่างละ90ตัวในโลกเท่านั้นเองนะอย่างเช่นวาซ่า TK กับเอลิมี่ค่ะพี่ปุ้ยและ Shadow and Light ค่ะพี่ปุ้ยอันนี้ก็โหเรียกได้ว่าลิมิเต็ดจริงๆเพราะว่าทั้งโลกนี่นะคะมีเพียง15คู่เท่านั้นแล้วก็ในเมืองไทยของเราค่ะมีเพียง3คู่ด้วยพี่ปุ้ยโอ้โหแต่เมืองไทยของเราได้มาทั้ง3คู่เลยนะเยอะอยู่นะเยอะอยู่เออครับผมนะคะแล้วก็มี1คู่ค่ะที่ได้ทำการประมูลขายออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะและมูลค่าในการประมูลค่ะสูงถึง 91,000 บาทค่ะพี่ปุ้ยว้าวของเล่นนะซื้อมอเตอร์ไซค์ได้เลยเออราคาสูงมากมอเตอร์ไซค์ถูกเลยถูกครับผมนะโหเรียกได้ว่ามันลิมิเต็ดจริงๆพี่ปุ้ยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีไอออนแมนด้วยดิฉันพูดถูกหรือเปล่าไอออนแมนเออนั่นแหละนะชอบนะชอบใช่ไหมในดีเอเวนเจอร์นี้เท่เลยแข็งแรงแข็งแกร่งนี่แหละอันนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็แบบมีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถเปิดไฟที่ตรงหน้าอกกับตรงตาได้ปล่อยพลังว่าเอออย่างนั้นเลยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมียานใต้น้ำวิชุดาจากกองทัพเรือนะคะก็คือเป็นยานใต้น้ำสำหรับปราบเรือดำน้ำนั่นเองครับผมนะแบบว่าของจริงเลยมาตั้งอยู่ภายในงานนี้ด้วยแต่ว่าเล่นไม่ได้นะจ๊ะไว้ให้ดูอย่างเดียวจะเข้าไปเล่นแล้วแบบตึงๆๆอย่างนี้ไม่ได้เลยอินไปใครจะให้ทำนะเอามาโชว์ในงานนี้ด้วยค่ะและยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกยังมีอีกนะคะมีการแสดงโชว์ค่ะจากน้องเทียร่านะคะน้องอายุเพียง11ปีเท่านั้นเองมาทำอะไรครับน้องแม่โชว์พลังเสียงอ่ะว้าว I dream a dream when time gone byเขาร้องเพลงนี้เหรอไม่รู้ไม่ใช่นะโอ้โหเรียกได้ว่าแบบการแสดงนี้เพียบแล้วก็สิ่งของต่างๆของเล่นที่มาโชว์เนี่ยโอ้โหคุ้มค่ากับการที่ได้ไปจริงๆค่ะพี่ปุ้ยนะคะอ่ะถือได้ว่าเป็นงานที่น่าสนใจค่ะแล้วก็มีของเล่นที่เท่ๆสวยๆเนี่ยทั้งงานเลยนะคะเรียกได้ว่าเปิดหูเปิดตากันเลยทีเดียวครับผมนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดครั้งหน้าค่ะมีงานเจ๋งๆอะไรอีกนะคะเดี๋ยวแอมแปร์จะมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะครับผมน้องแอมแปร์ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่มีเรื่องราวเกี่ยวกับขยะ
แล้วก็ทะเลทะเลแล้วก็ขยะขยะแล้วก็ทะเลครับไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยมันเกี่ยวข้องกันแน่นอนครับสักครู่เดียวครับจะเอาที่นั่นไปลอยทะเลก็กลัวที่นั่นจะจมทะเลดื้อ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 ฮะของจ๊อเพไม่เบรกกันหรอไม่ร้องไปเรื่อยๆฮะทำอะไรทำให้ถึงที่สุดถ้าไม่เบรกก็จะร้องไปเลยจนจบรายการไปเลยดีไหมบอกได้เลยว่าพิธีกรรายการนี้ไม่ค่อยมีสตินะค่ะอ้าวเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรทำไมเราไม่อะไรหรอเปล่าเมื่อกี้พี่ฟังผิดมั้งเมื่อกี้พี่ฟังเป็นอะไรใช่ป่ะมันเป็นจังหวะการกลืนน้ำลายที่แบบว่าเออลอยทะเลเออแล้วยังไงก็เกิดมาแล้วว่าจะพูดถึงทะเลถ้าเกิดว่าขอมีคำถามคำถามนึงก่อนอันนี้คำถามวัดใจเลยหากน้องแอมแปร์ไปทะเลแล้วบังเอิญเจอขวดพลาสติกทิ้งเกลื่อนกราดอยู่ค่ะน้องแอมแปร์จะทำอะไรกับขวดพลาสติกเหล่านี้เป็นสำหรับคำถามค่ะแอมแปก็จะเดินเลยไปนี่เป็นตัวอย่างที่ดีไม่คุณคืออย่างนึงคุณต้องเข้าใจดิฉันด้วยคือนี่โทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรมนะไม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่คุณคือต้องเข้าใจดิฉันด้วยว่าบางทีขยะเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเออมันสกปรกหรือเปล่าหรือว่าเป็นขยะอันมีพิษอันตรายอะไรยังไงหรือเปล่ามีเชื้อแอนทรักซ์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ดิฉันก็ไม่กล้าไปเก็บแต่สิ่งนึงที่ดิฉันไม่ทำแน่นอนคือดิฉันจะไม่ไปเพิ่มขยะในที่ที่นั้นค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะนางงามคำถามมันทำอะไรให้คุณถึงก็ไม่ขอบคุณเขาเออคือฉันจะไม่เพิ่มขยะให้แน่นอนฉันไม่เก็บเออแล้วพี่ปุ้ยล่ะก็ถ้าไม่ไหวจริงก็อาจจะเก็บนะเพราะว่าแต่ว่าเวลาเก็บเนี่ยก็เข้าใจน้องแปลว่าเออบางทีมันจะมีสกปรกเปล่าเราก็อาจจะเอาถุงพลาสติกที่ใช้อยู่เนี่ยคุ้มมือไว้แล้วก็เก็บแล้วก็ทิ้งถุงขยะอะไรอย่างนั้นย้ายเห็นนะย้ายเห็นนะทำเป็นพูดดีนะแหมไม่ใช่ไม่ใช่นะค่ะก็คงแน่ซึ่งเกิดมาสักขนาดนี้คือที่จะเล่าถึงโปรเจกต์หนึ่งให้ฟังน้อยแปลโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า One Beach Plastic เป็นโปรเจกต์ที่ทำการรวบรวมขยะพลาสติกนะครับที่อยู่บริเวณชายหาดเคโฮค่ะเคโฮเอ๊ะอ่านว่าอะไรน้อยแปลเคโฮบีชค่ะถูกแล้วค่ะเคโฮบีชเคโฮบีชนะครับแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแหมเมื่อกี้มีเสียงเซลด้วยไอ้อ่านถูกหรือเปล่าซึ่งขยะพลาสติกเหล่านี้พอเก็บรวบรวมได้เนี่ยก็จะนำมาทำเป็นงานศิลปะน้อยแปลนะฮะขยะเนี่ยนะคือเดี๋ยวก่อนแล้วใครเป็นคนคิดขึ้นมายังไงคะเนี่ยพี่ปุ้ยคืออย่างนี้ครับโปรเจกต์ One Beach Plastic เนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี1999โดยสองสามีภรรยาริชาร์ดแลงกับจูดิตแลงนะครับนี่ดูภาพเลยนี่ค่ะเป็นคู่สามีภรรยาคู่ชูชื่นอ่ะเนี่ยหอบขยะมาจากริมทะเลริมชายหาดอะไรอย่างงี้นะครับโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้ไปเดินเล่นที่เคโฮบีชนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าทำไมชายหาดนี่ถึงขยะเยอะขนาดนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างนึงเราจะนิ่งดูดายอยู่ไม่ได้น้องแอมแปร์เขาก็เลยทำการรวบรวมขยะพลาสติกแบบโหเอามาเนี่ยรวบรวมเยอะมากแล้วก็ทำการฆ่าเชื้อกำลังสงสัยเลยต้องทำการฆ่าเชื้อด้วยหลังจากฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอามาจัดวางให้เป็นงานศิลปะที่มีองค์ประกอบภาพสวยงามน้อยแปลขอบอกว่าภาพเนี่ยดูเก๋ไก๋ทีเดียวนะฮะจ้าไหนขอดูหน่อยดูเลยครับน้อยแปลนี่เป็นสีแบบเชิงพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยน่ารักน่ารักไหมของจริงเหรอเนี่ยนี่คือขยะเหรอคะนี่คือขยะน้อยแปลขยะจำชายหาดเคโฮน่ารักมากพี่ปุ้ยไม่ใช่เพียงเท่านี้น้องแปรผลงานที่โดดเด่นมากๆนะที่ทำมาจากพลาสติกนี่ก็คือชุดภาพถ่ายนะครับที่สองคนนี้ทำให้กับรีสอร์ทคาเวโลพอยต์ลอดค่ะคือขยะเหล่านี้ที่เขามาเรียงกันที่น่ารักเมื่อกี้เขาถ่ายเป็นภาพแล้วเอามาใส่กรอบอย่างสวยงามน้องแปรแล้วเอามาประดับในห้องแบบห้องพักอย่างนี้เลยค่ะน่ารักนะพี่ปุ้ยดูน่ารักดูเก๋ๆอะไรอย่างนี้เออการจัดโหเห็นแบบว่ามีแบบของเล่นที่แบบตักทรายอ่ะอย่างนั้นน่ะของเล่นเด็กที่เรามองเป็นขยะอย่างเงี้ยพอมาจัดเรียงเนี่ยมันก็ดูเป็นงานศิลปะที่ดูสวยงามขึ้นมาได้ใช่ค่ะโอ้นี่สันนิษฐานได้ว่าอันนี้ก็ต้องเป็นครีมกันแดดหรือเปล่าใช่ขวดใช่ไหมรวมไปถึงขวดน้ำมงน้ำมันอย่างนี้เออหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ไปเล่นตามเล่นกับทรายอย่างนี้หรือเปล่านะเออมีหวีแบบว่าซี่หักแปลงหรือตะด้ามขนาดทำความสะอาดแล้วนะยังมีคราบนะน้อยแต่พอมาจัดเรียงแล้วมันก็ดูสวยงามแบบศิลปะพี่ปุ้ยอ่าฮะค่ะแล้วโปรเจกต์นี้นะต้องบอกเลยน้องแปรว่า
ได้ดำเนินงานมาถึง14ปีแล้วโหนานมากๆ One Beach Plastic เนี่ย14ปีแล้วน้องแปรอย่างที่บอกว่าโอ้โหเห็นว่าขยะเยอะมากแล้วก็แสดงให้เห็นเลยว่าพฤติกรรมของคนทิ้งขยะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยถูก14ปีผ่านไปเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเผลอๆจะมากขึ้นด้วยซ้ำน้องแปรทศวรรษนึงแล้วนะพี่ปุ้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่ไปเที่ยวถึงสถานที่ต่างๆเนี่ยให้ช่วยกันหน่อยนะเพราะว่าการทิ้งขยะบนพื้นอย่างเงี้ยมันแสดงถึงความมักง่ายถูกต้องจริงๆแล้วอ่ะเราแค่เปลี่ยนนิสัยตัวเองมันทำได้ไม่ยากเลยค่ะก็แค่หยิบแล้วก็ไปใส่ในถังขยะแค่นั้นเองเนอะโหอันนี้เกลื่อนกลาดเต็มพื้นไม่หมดเลยนะฮะทิ้งเรียราดอย่างเงี้ยทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเขาก็ต้องไปจ้างคนมาเก็บขยะอีกนะเสียเงินเสียทองนะแทนที่แบบเงินของรัฐเนี่ยจะได้เอาไปแบบใช้ทำอย่างอื่นถูกต้องต้องเอามาจ้างคนมาเก็บขยะอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยขยะมันเก็บง่ายมากคือของใครของมันนะคือถ้าเกิดของคุณแต่ละไม้แต่ละมือเนี่ยเก็บลงไปทิ้งถังขยะเนี่ยเชื่อว่ายังไงทรายหรือว่าชายหาดเนี่ยก็สะอาดค่ะครับผมนะสามารถไปดูเพิ่มเติมอีกได้ไหมคะพี่ปุ้ยโอ้ได้เลยครับน้อยมีอีกใช่ไหมมีเว็บไซต์ครับค่ะ www.beachplastic.com นี่ตามชื่อโปรเจกต์เลยนะอ่ะเรื่องต่อไปค่ะพี่ปุ้ยก็เป็นเรื่องราวคล้ายๆของพี่ปุ้ยเหมือนกันแต่ว่าของแอมแปร์ค่ะเขานำเสนอในรูปแบบแอนิเมชันค่ะพี่ปุ้ยนะคะแอนิเมชันที่ว่านี้ค่ะมีชื่อว่าแมนแค่นี้เลยแมนอะแมนที่เหมือนแบบผู้ชายแต่จริงๆอันนี้แปลว่ามนุษย์ MAN Man ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเป็นผลงานของคุณสตีฟคัสนะคะเป็นศิลปินนักวาดภาพประกอบชาวอังกฤษค่ะพี่ปุ้ยนะโดยเนื้อหาของเรื่องแมนเนี่ยค่ะเขาพูดถึงมนุษย์นะที่เริ่มต้นตั้งแต่แบบว่า 500,000 ปีที่แล้วโอ้โหเรียกได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยก็คือความต้องการของมนุษย์เนี่ยนะคะก็คือแค่แบบยังไงล่ะเพื่อความอยู่รอดการถูกต้องก็แค่เครื่องนุ่งห่มแล้วก็อาหารเท่านั้นเองหลับนอนถูกต้องค่ะแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะมันก็มาถึงในยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรมค่ะการบริโภคเนี่ยนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องของธุรกิจไปทีนี้เนี่ยโอ้โหอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นนะอย่างเช่นไก่ทอดบางยี่ห้ออย่างนี้นะซึ่งในแอนิเมชันเรื่องนี้ค่ะก็ได้นำเสนอมุมมองที่ว่าเมื่อเราบริโภคมากขึ้นค่ะเราก็จะมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากขึ้นไปด้วยและสุดท้ายค่ะก็จะจบลงที่กองขยะล้นโลกพี่ปุ้ยเห็นแล้วเมื่อกี้แอบดูแล้วกองขยะนี่สูงมากจนแบบขึ้นไปยืนได้อยู่บนยอดภูเขาเลยอ่ะคือมันเหมือนภูเขามากอ่ะถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะแต่ยังไม่ให้ดูค่ะเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้ดูกันในท้ายช่วงค่ะนะแต่ว่าอาจจะเปิดไม่หมดเพราะว่าเรื่องราวนี่โหยาวเกือบถึง4นาทีเลยเดี๋ยวยกตัวอย่างมาให้ดูกันค่ะนะและในเรื่องของแอนิเมชันเรื่องแมนที่ว่านี้นะคะไม่มีบทพูดด้วยตรงนี้ดีมากเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติไหนชนชาติไหนเนี่ยคุณก็สามารถถูกต้องนะคะดูได้อย่างง่ายๆเลยค่ะอ่ะพูดกันมาสักนานแล้วเดี๋ยวปิดท้ายช่วงนี้ค่ะไปด้วยแอนิเมชันเรื่องแมนนี้ละกันนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะพี่ปุ้ยครับผมเราจะมาวิเคราะห์กันอย่างถึงกึ๋นนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาฮาในโซเชียลเน็ตเวิร์คครับThank you.
ริ่นไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ว่าประเด็นที่เราจะมาวิเคราะห์กันอย่างถึงกึ่งเนี่ยเป็นเรื่องราวฮาฮาในโซเชียลเน็ตเวิร์กครับกามค้างมาไหนจ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ไหวกับพี่แอมแปร์แล้วนะยังไม่ทันฟังเลยจะฮาได้ยังไงเอาขำนำไงจะได้รู้ว่าฮาจริงก็ถ้าเกิดว่าไม่ฮาเนี่ยอย่าโทษผมนะเป็นเพราะน้องแอมแปร์ยังไงคะพี่ปุ้ยฮาฮาในที่นี้เป็นเรื่องราวที่ตลกจิกกัดดนใจนะครับซึ่งเล่าเรื่องราวในรูปแบบของภาพที่มาโพสต์ตามหน้าวอลของเพจต่างๆค่ะนะฮะพอจะเคยนึกออกไหมว่าเอ๊ะอะไรแบบนี้มันจะเป็นเว็บอะไรที่ดังๆพวกภาพแบบเป็นแก๊กๆไปอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวไล่มาเลยทีละเว็บได้ค่ะน้องแปร์ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง2เพจครับที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการโพสต์ภาพฮาแต่ขอบอกนิดนึงว่าภาพที่โพสต์เนี่ยถึงจะฮาและตลกแต่มันก็จะแอบแฝงแนวคิดบางอย่างไว้นี่ค่ะและบรรดาแอดมินของเพจเหล่านี้นะครับก็จะทำงานค่อนข้างหนักมากสำหรับการรวบรวมข้อมูลการครีเอทีฟมุกต่างๆนะครับหรือการคิดแก๊กตลกอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบไก่กา5บาทอย่างที่น้องแปรบอกไก่ตัวนึง5บาทไม่ใช่แบบว่าโอ้จะมาคิดนี่คุณพังเพยแบบนะฮะเพจแรกที่พูดถึงนะครับมีชื่อว่านายแก๊กครับนายแก๊กเนี่ยไม่ใช่นายที่ชื่อแก๊กไม่ใช่นะไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมไม่คิดนายเนี่ยเป็นหมายเลข9แล้วก็แก๊กเนี่ยนะเหมือนแก๊กตลกมุกตลกเงี้ยแก๊กตลกมุกตลกอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วนะครับเพจนี้เป็นเพจที่เปิดให้ยูสเซอร์ทำการล็อกอินและนำรูปฮาๆจากโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมาแชร์ผ่านเว็บไซต์ www.nayagag.com นะครับซึ่งเว็บนี้ที่จะเอามาให้ดูเนี่ยเป็นเว็บเวอร์ชั่นภาษาต่างประเทศคำน้อยแปลนี่โดยเพจนี้นะครับเขาจะทำการเล่าเรื่องผ่านมีมนะครับซึ่งเป็นตัวละครหลักนะครับโดยมีมเนี่ยคือคาแรคเตอร์ต่างๆที่เป็นตัวแทนของลักษณะบุคลิกนั้นๆนี่เช่นจากภาพนี้นะครับคือมีมที่ชื่อว่า troll face troll เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแปลว่าเกรียนเนี่ยที่โอ้โหคนไทยชอบพูดโอ้ยเกรียนอ่ะเกรียนอ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า trolltroll face นะครับเป็นตัวแทนของคาแรคเตอร์เกรียนคือเวลาเห็น troll face แล้วเนี่ยโอ้โหในภาพตลกต่างๆนี่ก็จะมีความหมายว่าโอ้โหหน้านี้มันเกรียนจริงๆนะแสดงอารมณ์ถึงความเกรียนได้อย่างถึงกึ๋นนะฮะน้องแอมแปร์ยกตัวอย่างมุกนะครับนี่ดูภาพเลย kiss me if I'm wrong but dinosaur still exists right what ฉันชอบสำเนียงคุณมากเลยฉันมัวแต่ฟังอยู่คืองี้แบบว่าจูบฉันสิถ้าเกิดว่าฉันพูดผิดแต่ว่าไดโนเสาร์ตอนเนี้ยยังไม่สูญพันธุ์นะก็เรียกว่าพูดเสร็จต้องมีคนมาจูบเลยก็เพราะฉันพูดผิดอ่ะก็ไดโนเสาร์มันยังมีอยู่ได้ยังไงเหมือนแบบตีฉันนะถ้าเกิดฉันสวยอะไรเงี้ยก็ฉันสวยอ่ะเกรียนตัวจริงเลยนะอันนี้เกรียนโทรไหมอันนี้ใช้โทรเฟสได้ไหมใช้ได้ได้ใช้โทรเฟสได้นะครับมาดูมีมอีกหนึ่งตัวอย่างบ้างน้องแปร์อันนี้เขาเรียกว่าตัว Forever Alone นี่โหแค่ฟังดูก็เศร้าแล้วแต่ไม่เศร้านะไม่เศร้าใช่ไหมค่ะตัวนี้มีคาแรคเตอร์แบบอยู่คนเดียวตลอดชาติจ้า Oh no มีใครใครสักคนที่เป็นของเราคือตัวนี้เป็นเสนาหอย แล้วดูเหงาเหงาไงดูแอบเหงาเนี่ยเป็นสไตล์แบบนี้ Single Bell Single Bell Single All The Way เคยได้ยินแต่แบบว่า Single Bell Single Bell อ๋อ Single Bell นี่ก็ผิดเลยนั่นจ้ากระทิงละนะอันนี้เป็น Single Bell อ๋อเนี่ยsingle all the way ก็คือสดสดอ่ะสดตลอดเวลาอย่างงี้อะไรอย่างงี้นะฮะน้องแปร์อันนี้ดูเท่อ่ะมาอีกแบบหนึ่งบ้างน้องแปร์นี่เป็นรูปเป็นแบบ4ช่องนะ rose are red กุหลาบสีแดงใช่ไหมค่ะ I have a phone ช่องต่อมาเขียน nobody text me ไม่เห็นแต่ฉันมีโฟนแต่ก็ไม่เห็นใครส่งเมสเซจหาฉันเลย forever alone อันนี้คืออันนี้เขาเป็นมุกแบบฝรั่งไงคุณเป็นแบบฝรั่งนี่เราอาจจะไม่ค่อยคอนเน็กต์ใช่ไม่ค่อยคอนเน็กต์เท่าไหร่จ้ะอันต่อไปเลยดีกว่านะครับอ่ะเรารู้จักมีมกันไปแล้วนะครับทีนี้ครับนายแก๊กอ่ะก็มีแฟนเพจใน Facebook ซึ่งเป็นเวอร์ชันของไทยด้วยนายแก๊กอินไทยนี่เป็นเวอร์ชันแบบฉบับไทยแบบฉบับไทยๆเลยเป็นภาษาไทยอันเนี้ยจะขำขึ้นมาเก็ทหน่อยจะเก็ทขึ้นมาหน่อยอ่ะยกตัวอย่างมุกนะครับภาพแรกนี่ขึ้นมาเลยเป็น4ช่องเหมือนเดิมค่ะเล่นน้ำตามปกติตอนเด็กเคยดูดราก้อนบอลไหมเออช่อง2
พลังขึ้นเต่าก็จะเอามือดันน้ำแบบคุณเคยเล่นเคยเล่นอันที่3คือสถานฟ้านี่แล้วตัวสุดท้ายเนี่ยน้ำที่รูปหัวขึ้นมาก็จะกลายเป็นซุปเปอร์ซีย่าอันนี้ถามว่าตลกของฝรั่งไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะใกล้ๆกันอันนี้ใกล้ๆกันแล้วคือมุกเนี้ยเป็นการเอาพฤติกรรมของใครบางคนในวัยเด็กมาพูดถึงซึ่งมันก็จริงไม่แปลคือเด็กผู้ชายโอ้โหดูการ์ตูนแล้วอย่างเงี้ยก็ชอบมาเล่นกันแบบเสมือนว่าเราเป็นแบบหงอฮางเป็นหงอคงอะไรอย่างเงี้ยกำลังเบ่งพลังซุปเปอร์ซีย่าคิดไปเองว่างั้นเถอะคิดไปเองว่ามโนอ่ะมาดูอีกมุกนึงอันเนี้ยที่ว่าโดนค่ะโดนใจใครหลายๆคนเลยเป็น4ช่องเหมือนกันดูช่องบนก่อนน้องแป๊บค่ะคู่ชายทะเลาะกันโหต่อยกันแทบเป็นแทบตาย5นาทีต่อมาอ้าวรักกันแล้วเมื่อกี้ยังต่อยกันอยู่เลยภาพต่อไปมา2ช่องล่างค่ะผู้หญิงทะเลาะกันนี่20ปีต่อมายังอยู่ยังแบบยังทะเลาะกันอยู่เลยเหมือนกันอยู่นี่พูดถึงเรื่องจริงนะเป็นการแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะเสียดสีพฤติกรรมของเพศชายและเพศหญิงคือผู้ชายนี่เวลาเขาทะเลาะกันแป๊บเดียวคือเขาก็แบบหายโกรธกันแล้วอะเคลียร์กันแต่ต่อยกันเลือดกบปากในบางคนนะแต่ว่าอีกแป๊บนึงแบบอ้าวเตะบอลด้วยกันอีกแล้วเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องจริงแต่ผู้หญิงนี่นะบางทีแบบไม่ได้ทะเลาะกันเลยบางทีแค่แบบว่าจิกจิกกัดกัดกันอะประมาณยังไงก็แบบประมาณว่าเยลน้องแอมแปร์เนี่ยทำยังไงอะเนี่ยแล้วก็จะแบบแล้วจะพูดต่อสิต้องแบบวันนี้แบบแอมแปร์เนี่ยแขนสวยเนอะสวยเหมือนเพื่อนที่บ้านเราเลยซึ่งแบบผิวหยาบมากอะไรอย่างนั้นเหรอไม่รู้อะไรแบบนั้นแล้วก็จะแบบว่าละครไทยอะมันจะนิสัยอะไรอย่างนั้นแล้วก็จะโกรธกันอันนี้เรื่องจริงคือผู้หญิงบางทีเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงหรอกแต่ว่าแบบโหโกรธกันไปเลยแบบว่าไม่ชอบกันไปเลยก็มีเหรอบางทีไม่ได้ด่ากันตรงๆด้วยใช่แค่เรื่องเล็กน้อยโหไม่คุยกันไปเลย10ปีมีเหมือนกันอันนี้เรื่องจริงนะมีเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเหมารวมนิดนึงแหละแบบเท่าที่เห็นแบบโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างทุกคนถูกต้องนะแต่พูดถึงการ์ตูน4ช่องเนี่ยแอมแปร์เคยไปเจออันนึงมาตลกดีเหมือนกันคือมันเป็นแบบว่าคือแบบว่ามันมีผู้ชายผู้หญิงอ่ะคือเขาแบบว่าผู้ชายเดินมาบอกว่าเลิกกันเถอะผู้หญิงบอกว่าขอเวลาหน่อยได้ไหมแล้วภาพต่อมาเป็นผู้ชายแบบถามว่าเลิกได้หรือยังผู้หญิงบอกว่าแกเป็นใคร oh no แรงอ่ะขำว่ะฉันแบบเออจริงชอบผู้ชายแบบเจือนเลยใช่ชนะเลยเราไม่ได้โดนบอกเลิกเราแค่ขอเวลาไปลืมแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเคยทำร่วมกันมาแล้วพอวันรุ่งขึ้นอ่ะแกเป็นใครเธอคือใครฉันสะใจมากเมื่อกี้เราพูดถึงแฟนเพจนายแก๊กไปแล้วนะครับอีกเว็บไซต์หนึ่งที่พี่อยากจะพูดถึงซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทำขึ้นโดยคนไทยด้วยนี่เว็บไซต์นี้มีชื่อว่าเว็บเฟล www.fail.in.th เหมือนแบบรู้สึกเฟลอ่ะมันเฟลมันเป็นอะไรที่แบบหอยเฮ้ยอะไรอ่ะค่ะมาดูรูปแรกก่อนเลยนะว่านี่ช็อกโกแลตหรือเปล่าทาขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะขอให้สังเกตฉลากที่เขาเขียนไว้ด้านบนควรเก็บในที่แห้งและเย็นแต่ไม่ควรเก็บไว้ในตู้เย็น What? เก็บที่ไหนดีล่ะฮะควรเก็บในที่แห้งและเย็นแต่ไม่ควรเก็บที่เย็นในถ้ำในโอ่งต้องถ้ำนะถ้ำมรกตนะหรือต้องเอาหยกอะเอาหยกใหญ่ๆมาอย่างเงี้ยที่แบบเก็บความเย็นอะแล้ววางไว้บนหยกนะต้องซื้อหยกมาราคาล้านนึงอะคือให้เก็บในที่เย็นแต่แบบห้ามอยู่ในตู้เย็นรู้สึกไงเฟลไหมคือก็เข้าใจนะไม่คือมันเป็นเนยต่างประเทศมันเป็นถั่วของต่างประเทศที่เนี้ยคือต่างประเทศเนี่ยอากาศเขาเย็นไงคือเขาแค่บอกว่าคุณต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องแหละไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นเพราะถ้าเกิดใส่ตู้เย็นอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีความชื้นซึ่งมันก็จะไม่แห้งนะแต่บ้านเราไงแต่บ้านเราไงถึงบอกไงว่าถ้าไม่ทำก็ต้องหยกเอาหยกวางไว้เอาหยกมาวางไว้เลยอ่ะนะมาดูภาพต่อไปเลยน้องแปรกรุณาเปิดแล้วปิดในวงเล็บเดี๋ยวกระต่ายจะออกไปกัดนะคุณดูปากกระต่ายดิเลือดกบปากเลยโหดมากเลยนะโอ้โหถ้าติดป้ายไว้อย่างนี้เราจะไม่ไปอยู่ใกล้เลยนะนี่กระต่ายแบบกระต่ายปีศาจแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้กลัวกว่าหมาดุอีกอ่ะใช่อันนี้กระต่ายดุอ่ะเชื่อว่าคนทำป้ายนี้เขาคงแบบเบื่อแล้วนะสงสัยมีคนชอบมาปิดกรงกระต่ายหรือว่าแบบผ่านมาแล้วมาเล่นแล้วเปิดกรงทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูตัวอย่างภาพต่อไปเลยอันนี้แรงเลยน้อยแปะอันนี้น่ากลัวทางไปสุขาหญิงที่ปัสสาวะชายเตาเผากระดาษและทางไปช่องเก็บศพ oh, สวัสดี no. แล้วไปฉีดที่อื่นเลย ดีกว่าไหมถ้าเกิดเราอ่านอย่างเงี้ยโอเคอดทนอะอดทนเก็บความในใจไว้ก่อนก็ได้อะ แล้วรอแค่วันเวลานะ
เราไม่จำเป็นต้องมาทำธุระตรงนี้ก็ได้อะทางไปช่องเก็บศพอ่ะเออน้องแอมแปรภาพแรงขนาดนี้อยากรู้ไหมว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับภาพนี้อยากรู้แล้วล่ะอันนี้ต้องขอรู้ซะหน่อยไปดูกันเลยดีกว่าไปดูเลยครับมาดูกันว่าวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่คิดยังไงกับภาพเหล่านี้งงครับคงไม่ไปครับก็มันเป็นทางเดียวกับที่เก็บศพอะไรอย่างเงี้ยสับสนอลมานไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนงงดิพี่มันไปทางเดียวกันหมดเลยเหรอผมว่ามันน่าจะลาดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วพี่มันไม่ต้องไปต่อก็ปล่อยไปเลยพี่ตกลงเป็นเราเป็นเพศชายหรือเพศหญิงคงไม่ไปดีกว่าจริงถ้ามันตัวแบบมากๆก็ต้องไปงงอะครับทำไมไปพร้อมกันหมดเลยเป็นห่วงผมก็คิดหนักนะฮะไปปัสสาวะแต่ต้องเจอที่เก็บศพอะพี่ไม่เข้าแล้วกลัวไปจัดอยู่ที่เดียวกันหมดเลยแล้วใครจะกล้าไปหาห้องน้ำที่อื่นคะหรือไม่ก็ลากเพื่อนไปหลายๆคนโอ้โหน้อยแปรโอ้โหความเห็นก็ไม่ได้ต่างจากพวกเรามากอดทนเก็บความในใจกันทุกคนแล้วรอแค่วันเวลาพี่เชื่อว่าบางคนหนักกว่านั้นอีกพอเห็นป้ายปั๊บก็คือตรงนั้นเลยคือไปเหรอก็ยังไปปัสสาวะเหรอหมายถึงว่ากลัวแล้วก็อาจจะแบบลาดออกมาเลยเอาเป็นไม่ได้นะก็สยองซะขนาดนี้นะนั้นแรงไปหรือเปล่าเออก็มีหลากหลายความคิดครับผมน้องแปรนะมาวิเคราะห์กันที่ภาพนี้น้องแปรพี่เชื่อว่าป้ายเนี้ยต้องอยู่ที่วัดแน่ๆเลยแน่นอนเลยโอ้โหบางทีแบบพื้นที่อาจจะไม่พอไงก็เลยต้องจัดสรรพื้นที่ทุกตารางนิ้วให้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะนะก็เลยมีหลายอย่างมากว่าจะเป็นแบบแม้กระทั่งแบบห้องน้ำเตาเผากระดาษหรือว่าทางไปช่องเก็บศพอย่างเงี้ยแล้วตามโลจิกแล้วเนี่ยนะคุณคือห้องน้ำเนี่ยมันจะอยู่มุมตึกไงมันจะต้องอยู่แบบว่าด้านที่แบบอยู่ริมสุดอ่ะแปลว่าอะไรคือคุณจะต้องเดินผ่านห้องเก็บศพก่อนแน่ๆ ผ่านมาทางนี้เมื่อไรให้เธอเข้ามาทักทายบ้างอ่ะเคยมีศพมาทักทายคุณเคยเห็นปะแล้วคุณเคยเห็นปะมันเป็นช่องแบบล็อกเกอร์เลยนะเอออย่างนั้นเลยอ่ะโอ้โหไม่ไหวนะไม่ไหวไหมไม่จ้ะค่ะเราสองคนเป็นคนจิตอ่อนนิดนึงบางคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็อ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะเรียนหมอมาอะไรอย่างงี้จ้ะไปเถอะพ่อคุณนะค่ะก็รู้สึกว่าคนไทยมีอารมณ์ขันไปน้อยแปลโหดูจากภาพแล้วในแต่ละสถานที่เนี้ยโหตลกอ่ะคืออย่างแบบรูปที่เอากระต่ายแบบมาขู่อ่ะบอกว่าเดี๋ยวกระต่ายจะออกไปกัดหมาค่ะสยองเลยนะที่รู้สึกว่าวิธีการนำเสนอเนี่ยค่อนข้างที่แบบนำเสนอแบบแปลกใหม่อ่ะนะถ้าบอกว่ากรุณาปิดกรงกระต่ายด้วยครับคนแล้วไม่ทำด้วยอ่ะทำอ่ะแต่พอมีรูปกระต่ายแบบขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวกระต่ายออกไปกัดหมาเห็นภาพนั้นแบบอุ้ยปิดก็ได้อ่ะจิกกัดอ่ะนะค่ะกระต่ายดูโหดด้วยโหการที่ได้ภาพมาฮาอย่างนี้มันบอกถึงแบบสไตล์ของมุกของคนไทยเลยน้องมันแปลว่าเราสามารถมีเขาเรียกอะไรอารมณ์ขันได้กับในแทบจะทุกๆสถานการณ์อ่ะในสถานการณ์ที่เราเครียดอยู่ก็ทำเป็นตลกไปกึ่งตลกกึ่งขู่ด้วยนะฮะจริงๆแต่ว่าในประเทศไทยเรานี้มีอะไรตลกๆเยอะนะอย่างแบบว่าแอมแปรเคยไปเจอป้ายแบบริมทางอันนึงคือคุณคิดออกไหมเวลาต่างจังหวัดเขาก็จะมีบ้านโป่งบ้านแค้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดิฉันเคยเจอบ้านแฟนว้าวบ้านแล้วก็เขียนแฟนอ๋อฉันก็ไปโพสเลยอยากไปจังน่ารักป่ะอยากรู้แอมแปรไปที่เชียงใหม่เจออะไรเขียนว่านี่คือประตูนี่คือประตูกรุณาอย่าจอดรถขวางประตูก็เห็นอยู่แล้วเป็นประตูนี่กลัวเราไม่รู้หรอว่านี่คือประตูกลัวไม่รู้ไงก็ต้องนี่คือประตูนะนี่คือประตูนะเออห้ามจอดห้ามจอดเดี๋ยวคนไม่รู้ก็เลยเดี๋ยวจะไปจอดขวางเอาค่ะนะมีอีกไหมอยากจะดูอีกปุ้ยมีอีกน้อยแปรถ้าเกิดว่าใครชอบมุกตลกแบบนี้นะฮะก็ติดตามได้ที่ www.fail.in.th นะครับหรือเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ว่านายแก๊กอินไทยก็ได้นี่ก็จะเป็นนายแก๊กในแบบไทยของพวกเรานะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะลองฝึกภาษาอังกฤษดูนะครับด้วยมุกตลกต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์ของนายแก๊กเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับได้ที่ www.nigag.com นั่นเองจ้าอ่ะพี่ปุ้ยคะวันนี้ชอบเรื่องราวเรื่องไหนมากที่สุดคะโอ้โหมีอยู่หลายเรื่องนะน้องแปรเรื่องแรกก็ชอบนะเรื่องอะไรนะกฎที่คุณแม่ตั้งเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไอโฟน18ข้อนะนั้นยกมาแค่5ข้อก็รู้สึกเวอร์แล้วนะส่วนแอมแปรชอบเรื่องที่แบบว่าความเชื่อไงว่าแบบว่าความเชื่อของคนโบราณว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจริงๆเขามีเหตุผลไง You are what you believe นะในส่วนนะถูกต้องค่ะอ่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับแหล่งข้อมูลดีๆเหล่านี้ค่ะแล้วก็หมดเวลาซะแล้วน้องแอมแปรซะแล้วหมดแต่ยังไม่ปิดรายการอ๋อยังนะรายการยังดำเนินต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ
แล้วก็ขอให้พบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับในเวลาใหม่แต่พิธีกรคนเดิมถูกต้องคนเดิมเลยนะฮะไม่ไปไหนไม่ไปไหนทั้งนั้นนะครับวันเสาร์2ทุ่มตรงนะครับค่ะทางช่องทรูปลูกปัญญาทารทัศน์ความรู้คู่คุณธรรม True Vision 9ค่ะวันนี้แปรบุ้ยและน้องสเนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ